โพสขายให้คนทักเยอะต้องมี3ข้อนี้ครับวันนี้ถ้าคุณโพสขายแล้วคนทักน้อยนะคุณลองดูว่า3ข้อนี้คุณมีครบไหมข้อที่1ฮะคือเขาต้องเห็นคุณก่อนคือโพสขายเนี่ยถ้าคุณเพิ่งทำเพจใหม่ทำปุ๊บอาจจะยังไม่มีคนเห็นคุณหรือว่าเพจคุณอาจจะเคยทำแล้วปังแต่ตอนนี้ตายไปแล้วมีเพจที่ผู้ติดตามจริงแต่ตายไปแล้วคือไม่มีการกลับเข้ามาเห็นแล้วแบบนี้คนก็ไม่เห็นนั้นคุณโพสต์ไปก็เหมือนกับคุณ เขียนป้ายแต่มันไม่มีคนมาเดินดูนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั้นคุณต้องคิดว่าถ้าเพจคุณสามารถทำเป็นออร์แกนิกได้ไหมออร์แกนิกก็คือโพสต์ปั๊บแล้วก็จะมีคนเห็นเลยอัตโนมัตินี่เป็นคนเห็นแบบธรรมชาติเขาเรียกออร์แกนิกนะครับคือโพสต์ปั๊บผู้ติดตามมีกี่คนก็เห็นถ้ามีอย่างนั้นคุณก็โพสต์เสร็จปุ๊บเขาก็เห็นแต่ถ้าไม่มีก็ต้องใช้วิธีการยิงแอดโฆษณาช่วยเพราะยิงโฆษณามันคือการเพิ่มการมองเห็นดังนั้นอย่างแรกที่คุณต้องเช็คเลยคือโพสของคุณมีคนเห็นไหมและคนเห็นนั้นนะเป็นกลุ่มคนที่มันใช่ไหมสมมุติว่าคุณโพสขายสินค้าแม่และเด็กเข้าไปในกลุ่มของเพื่อนของคุณอาจจะเป็นในFacebook ส่วนตัวแต่ว่า Facebook ส่วนตัวเนี่ยมีไม่กี่คนที่มีลูกตอนนี้มันก็ไม่ใช่กลุ่มถูกไหมดังนั้นกลุ่มที่คุณโพสกลุ่มที่เขาเห็นเนี่ยมีหรือเปล่าถ้ามีแล้วใช่ตรงตามจุดมุ่งหมายของตัวสินค้าไหมอย่างแรกอย่างที่สองคือเมื่อมีคนเห็นคือมีคนเลื่อนผ่านแล้วโพสของคุณเนี่ยมันสะดุดตาขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นมันสะดุดตาคนเห็นปั๊บแล้วต้องหยุดดูหรือเปล่ามีข้อความมีหัวข้อมีข่าวอะไรมันต้องหยุดดูไหมวิธีการเนี่ยใช้นิวโรมาร์เก็ตติ้งได้ถ้าคุณมีนิวโรมาร์เก็ตติ้งลูกค้าเห็นลูกค้าจะหยุดดูครับนี่ข้อที่2ข้อที่3ครับคุณต้องมีเช็คลิสต์พอเวลาผมทำโพสขายต้องมีเช็คลิสต์ตัวเองตลอดวันนี้ผมจะมาแชร์เช็คลิสต์ให้ฟังครับเช็คลิสต์ข้อที่1คุณต้องคิดเลยครับว่าทำไมลูกค้าต้องอ่านโพสต์นี้ในบรรดาโพสต์ทั้งหมดในบรรดารูปภาพวิดีโอที่เขาเห็นเหมือนคุณเลื่อนฟีดเฟซบุ๊กอ่ะคุณเลื่อนไปเนี่ยโหมีไม่จำกัดเดี๋ยวก็เพื่อนไปทำบุญเพื่อนไหว้พระเพื่อนอกหักนะครับวิดีโอรายการตลกวิดีโอรายการทีวีละครแล้วทำไมเขาต้องมาอ่านตรงนี้ด้วยอย่างแรกต้องถามคือทำไมเขาต้องอ่านอ่านเสร็จข้อที่2คืออ่านแล้วทำไมต้องเชื่อคุณหลอกหรือเปล่าในเฟซบุ๊กมีคนหลอกเยอะแยะเลยอ่ะในออนไลน์3คือเชื่อแล้วทำไมต้องทำมีหลายอย่างที่คุณเชื่อนะแต่คุณก็ไม่ทำถูกไหมครับคุณเชื่อว่าต้องกินอาหารครบ5หมู่คุณยังไม่กินอาหารหรอกว่าคุณเชื่อว่าต้องออกกำลังกายปัจจุบันนี้คุณอาจยังไม่ออกกำลังกายก็ได้ทำไมต้องเชื่อแล้วข้อ4คือเชื่อแล้วทำแต่ทำแล้วทำไมต้องทำทันทีทำไมต้องอ่านอ่านแล้วทำไมต้องเชื่อเชื่อแล้วทำไมต้องทำทำแล้วทำไมต้องทำทันทีครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสามารถสร้างเช็คลิสต์นี้ได้ก่อนที่คุณจะโพสต์คุณถามตัวเอง4อย่างเนี้ยแล้วคุณโพสต์ไปถ้า4อย่างนี้ผ่านทั้งหมดสุดท้ายลูกค้าจะเชื่อและสั่งซื้อสินค้าคุณดังนั้นจงจำไว้ว่าอย่างไรคุณต้องเช็คเลยคือว่าลูกค้าเห็นไหมเห็นแล้วภาพมันสะดุดตาให้เขาอ่านไหมอ่านแล้วใช้เช็คลิสต์4ข้อเข้าไปครับเช็คตัวเองแบบนี้คุณจะได้ไม่โพสต์ขายฟรีโพสต์ขายเสียเวลาครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอสไซน์เบอร์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ